อลังการมากหมากปรินตอบคำถามแฟนคลับถึงบ้านที่เชียงใหม่โชว์ภาพสุดภาคภูมิใจหมากปรินเปิดบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างให้เป็นของขวัญสำหรับครอบครัวหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าอลังการสุดๆไปเลยพระเอกสุดหล่อหมากปรินกำลังฮิตติดลมบนมากๆ กับบทบาทของพี่อาทิตย์ในละครตราบฟ้ามีตะวันทางช่อง33เรียกว่าเล่นได้น่ารักถูกใจแฟนคลับเลยทีเดียวเหมือนเล่นจากตัวจริงที่น่ารักมากๆจนหลายคนอยากเป็นน้องแป้งเลยทีเดียวนั่นคือบทบาทการแสดงละครมาดูในชีวิตจริงของหมากปรินต้องบอกว่าโลกสดใสเป็นสีชมพูมากๆเพราะความรักบ่งบานสุดๆกับคิมเบอร์รี่ที่หลายคนเชียร์อยากให้แต่งงานกันและดูเหมือนจะเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะทั้งหมากและคิมเบอร์รี่ได้เปิดบ้านที่เขาใหญ่ที่สองคนร่วมใจกันสร้างขึ้นมาจนถูกแซวว่านี่คือเรือนหอตากอากาศหรือเปล่าบรรยากาศโดยรวมนั้นสวยงามและโรแมนติกสุดๆกระทั่งล่าสุดหมากปรินได้เปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจให้ทุกคนได้เห็นหลังจากที่แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังซึ่งหมากไม่ตอบเปล่าแต่ได้ส่งภาพให้ทุกคนได้เห็นด้วยต้องบอกว่านี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ความอลังการมีให้เห็นแบบเต็มๆตาแล้วจ้าและหมากเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นให้เป็นของขวัญสำหรับครอบครัวเพราะภายในพื้นที่บ้านนั้นน่ะมีโซนของแต่ละคนเป็นมุมส่วนตัวเลยจ้าหมากปรินเปิดบ้านที่เชียงใหม่ถึงยังสร้างไม่เสร็จแต่ดูหรูและอลังการมากเปิดบ้านเขาใหญ่ของหมากคิมสวยอลังการเพื่อนๆถึงกับแห่คอมเมนต์